เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติโตเกียวโอลิมปิก2020ที่เลื่อนจัดจากปี2563มาจัดในปีนี้แม้ว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดในญี่ปุ่นยังไม่มีทีท่าจะลดลงจนรัฐบาลต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียวขณะที่การจัดการแข่งขันหลายสนามจะไม่มีผู้เข้าชมแม้กระทั่งพิธีเปิดการแข่งขันก็ยังลดจำนวนผู้เข้าร่วมเหลือเพียงแค่950คนโดยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะส่งเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีขณะที่ผู้นำประเทศหลายชาติได้ส่งตัวแทนมาร่วมรวมถึงโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ส่งจิลไบเดนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศมาแทนซึ่งทางญี่ปุ่นตั้งเป้าจะคว้าเหรียญทองให้ได้ถึง26เหรียญมากกว่าริโอ2016เมื่อ5ปีที่แล้วที่ทำได้เพียง12เหรียญทองและยังหวังจะได้เหรียญรางวัลรวมถึง60เหรียญเหตุที่ญี่ปุ่นกล้าตั้งความหวังกับเหรียญทองกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้สูงนั่นเป็นเพราะจีนแม้จะส่งนักกีฬามาเยอะแต่ตัวเต็งก็ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในหลายชนิดกีฬาขณะที่นักกีฬาหลายคนก็ต้องถอนตัวเพราะตรวจพบติดเชื้อไวรัสรวมไปถึงระหว่างการแข่งขันก็อาจมีนักกีฬาป่วยด้วยโรคโควิด-19 เพิ่มอีกส่วนเจ้าภาพก็คาดหวังกับกีฬาที่เคยได้เหรียญทองทั้งยูโดว่ายน้ำยิมนาสติกรวมทั้งยังหวังกับเทนนิสที่ได้นาโอมิซาโอกะนักเทนนิสสาวมือฉมังมาสู้ให้นอกจากนี้ยังมีกีฬาใหม่ๆอย่างเบสบอลซอฟต์บอลวินเซิร์ฟสเก็ตบอร์ดปีนเขาและคาราเต้ก็น่าจะเพิ่มเหรียญให้กับทัพนักกีฬาเจ้าภาพได้บ้างอย่างไรก็ตามปัญหาโรคโควิด-19 ระบาดก็ถือว่าสร้างความท้าทายให้แก่โอลิมปิกครั้งนี้เป็นอย่างมากเช่นเดียวกับจำนวนผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านนักกีฬาก็เพิ่มสูงขึ้นเกือบร้อยคนแล้วโดยทางผู้จัดการแข่งขันได้อนุญาตให้นักกีฬาซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมกับผู้ติดเชื้อสามารถฝึกซ้อมต่อได้เพื่อเตรียมลงแข่งขันแต่ต้องแยกซ้อมจากเพื่อนและจะได้รับการตรวจเป็นพิเศษด้านสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะทรงมีพระราชดำรัสต่อโทมัสบาร์กประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลถึงการจัดการแข่งขันพร้อมมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไม่ใช่ภารกิจที่จะทำได้อย่างง่ายดายขณะที่เทรดอสแอดฮานอมเกเบเยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกก็ชี้ว่าความสำเร็จของการแข่งขันในสภาวะนี้ขึ้นอยู่กับการทำให้แน่ใจว่ามีการระบุกักตัวติดตามผู้สัมผัสโรคและดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ตลอดจนยุติวงจรการระบาดได้เร็วแค่ไหนถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของเจ้าภาพในการจัดมหากรรมท่ามกลางโรคระบาดและการต่อต้านจากชาวบ้านที่ห่วงว่าสถานการณ์จะบานปลาย